สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะได้รู้วิธีในการดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเนื่องด้วยว่าวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันวัณโรคโลกสากลนะคะซึ่งเจ้าโรคนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นโรคที่ไกลตัวใช่ไหมคะโรควัณโรครู้สึกว่าคงจะเป็นคนที่อยู่ที่ไกลๆเป็นหรือว่าคนที่มีภูมิต่ำมากๆอาจจะเป็นโรคนี้แต่ว่าเราอยู่ชีวิตอยู่ในเมืองทุกวันเนี่ยคงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้หรอกอยากบอกว่าโรคนี้เนี่ยนะคะเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดค่ะวันนี้นะคะเราเลยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของวัณโรคกันนะคะและวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญค่ะคุณหมอเป็นแพทย์จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วท่านก็ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัณโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงพลินกมลวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะค่ะเราเรียกท่านผอ.ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของวัณโรคเนื่องด้วยวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นวันวัณโรคสากลถูกไหมคะอาจารย์คะทำไมถึงจริงๆคือเอาจริงๆเราจะรู้สึกว่าโรคนี้มันน่าจะห่างไกลเรามันหายไปแล้วแต่ว่าทำไมยังมีการรณรงค์หรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่คะอาจารย์คะคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าทุกคนก็คิดว่าโรคนี้มันไม่มีใครนึกถึงนะแต่ว่าจริงๆมันอยู่กับประเทศไทยอยู่กับโลกเรามานานนะคะทุกวันที่24มีนาคมเนี่ยเป็นวันที่เราระลึกถึงนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นแพทย์ชาวเยอรมันชื่อโรเบิร์ตค็อกท่านเนี่ยเป็นคนคือสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยประชากร1 ใน 7เลยนะที่ยุโรปเนี่ยอยู่ดีๆเสียชีวิตไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งเนี่ยเขาก็หาสาเหตุแพทย์ชาวเยอรมันท่านนี้ก็เจอเชื้อขึ้นมาเชื้อตัวหนึ่งเขาเรียกทูโบโคโลซิสหลังจากนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษวัณโรคเราเรียกโรคทีบีทูโบโคโลซิสนะคะหลังจากนั้นเราก็เลยให้เกียรติท่านทุกวันที่24มีนาคมก็เลยเป็นวันที่ระลึกถึงคุณานุประโยชน์ของท่านเพราะพอเรารู้เชื้อปุ๊บเราก็รู้วิธีควบคุมอะค่ะทีนี้วัณโรคที่คุณหมอจิ้นบอกว่าทำไมยังเมื่อก่อนไม่เคยมีใครนึกถึงเพราะว่าโรคมันเนี่ยมันมีระยะฟักตัวที่นานมากจนเราไม่รู้สึกตัวนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าการได้ยินว่ามันเหมือนมันไกลตัวด้วยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าสติ๊กมานั่นหมายความว่ามันมีความรังเกียจกันสูงบอกว่าเพราะว่าเราสามารถแพร่เชื้อได้สมมติพี่เป็นนะแล้วคุณหมอจิ้นอยู่ข้างๆพี่พอพี่ไอเนี่ยก็รับเชื้อเข้าไปได้เพราะว่าโรคนี้ติดต่อทางเดินหายใจนะเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยพอเราเป็นปุ๊บเราก็แพร่เชื้อให้คนอื่นได้ทุกคนก็เลยรังเกียจซึ่งกันและกันก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดถึงเหมือนปัญหาถูกซุกใต้พรมค่ะแต่จริงวันนี้ที่เราต้องมาคุยกันเพราะว่ามันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดคือเราเลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติการการเกิดของวัณโรคทั้งในทั้งโลกแล้วก็ทั้งประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีตัวเลขอย่างไรคะอาจารย์คะต้องเล่าอย่างนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะติด1 ใน 14ประเทศเลยนะที่มีปัญหาวัณโรคสูงซึ่งจริงๆนะทั่วโลกเรามี200กว่าประเทศถูกไหมคะเราก็ได้รับเกียรติเข้ามาเป็น1 ใน 14ประเทศที่จริงๆมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคสูงและมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยเชื้อเอสนะคะและมีวัณโรคที่เป็นวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงอีกสูง3อย่างมารวมกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ใน1 ใน 14ประเทศอันที่องค์การอนามัยโลกจับตามองซึ่งเราจะต้องพยายามที่จะยุติปัญหาคือจะต้องค้นคนไข้ให้ได้แล้วก็รักษาคนไข้ให้หายขาดนะคะประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งจะมีประชากรที่ป่วยเป็นวัณโรคนะ 120,000 คนไม่ใช่น้อยเลยนะคะต่อปีเลยและที่น้องจิ้งลองคิดดูว่าที่รักษาหายก็โชคดีไปก็ตัดออกจากระบบนะที่รักษาไม่หายก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วแต่ปัญหาของเราคือ 120,000 เนี่ยเป็นตัวเลขที่องค์การอนามัยโลกคาดประมาณการเพราะเขาคำนวณจากการที่เซอร์เวย์หมดแล้วรอบประเทศทั่วประเทศแต่ที่เราค้นพบและขึ้นทะเบียนกับสำนักวัณโรคเนี่ย 80,000 คนนั่นหมายความว่าอยู่ในชุมชนอีก 40,000 นะ 80,000 คนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งใจรักษาให้หายขาดทุกอย่างฟรีหมดคราวนี้ 40,000 เราจะต้องค้นให้เจอเนี่ยค่ะซึ่งในวันนี้เราก็คงจะต้องมาวิธีที่จะสังเกตนะคะว่าใครจะเป็นวัณโรคนะคะซึ่งจริงๆแล้วฟังดูตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะคุณหมอคะเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าโรคนี้มันไม่ใช่มันหายไปแล้วจากประเทศไทยเหรอคะอาจารย์ใช่ก็คือว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะจริงๆนะแต่ว่าเหมือนกับอย่างที่เรียนให้ทราบก็ทำไมเราไม่มาเอาตัวเลขมาช่วยกันค้นหาก็คนก็เห็นข่าวเงียบ ก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างที่คุยกันกับน้องจิ้นว่าวัณโรคเนี่ยเราจะไม่อยากใช้คำว่าระบาดคือคล้ายๆว่ามันเกิดขึ้นในที่ประชาชนหนาแน่นเช่นในเรือนจำในโรงเรียนแม้กระทั่งบุคลากรสาธารณสุขรู้ไหมเป็นวัณโรคกันเยอะมากเพราะเราสัมผัสกับคนไข้ใกล้ชิดกับคนไข้ถึงน้องจิ้นเองเป็นหมอฟันเนี่ยนะคะเป็นทันตแพทย์รู้ไหมทันตแพทย์ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับ3เลยนะกลุ่มเสี่ยงอันดับ3ท็อปทรีใช่เพราะว่าเราทำงานเพราะเราใกล้ชิดกับคนไข้มากใช่ไหมคะที่เราเวลาเราทำฟันคนไข้เนี่ยอย่างน้อยก็15ถึงครึ่งชั่วโมงบางคนเป็นชั่วโมงดังนั้นแล้วกลุ่มพยาบาลกลุ่มที่2ซึ่งพยาบาลก็เป็นกลุ่มอาชีพที่ดูแลคนไข้ที่ใกล้ชิดนะคะกลุ่มแรกก็เป็นบุคลากรที่อยู่ในห้องฉุกเฉินพวกนี้คือแบบคำว่าคนที่อยู่รวมกันหนาแน่นแต่ทีนี้ที่เราไม่พูดถึงไม่ออกข่าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าsensitive issue เป็นปัญหาที่แบบไม่มีใครอยากพูดถึงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราพอจะพูดได้เพื่อให้ประชาชนตระหนักเพื่อให้สังเกตตัวเองอย่างเช่นสังเกตตัวเองว่ายังไงถ้าตัวเองไอเรื้อรังเกิน2 อาทิตย์นะตัวเองประชาชนก็ต้องคิดว่าเออเราอาจจะเป็นป่วยเป็นวัณโรคได้เพราะประเทศไทยเราเนี่ยนะถือว่าเราอาจไม่ใช่คำว่าแหล่งรังโรคแต่เป็นประเทศที่มีโรคตรงนี้เยอะที่สุดถึงจัดได้อยู่ใน1 ใน 14ถ้าน้องที่จะสังเกตเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยต้องได้รับวัคซีนนะเขาเรียกวัคซีน BCG ซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันวัณโรคซึ่งมีไม่กี่ประเทศที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับการฉีดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงอยากสื่อสารให้ประชาชนทุกคนให้ตระหนักแต่ว่าไม่ต้องตระหนกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการแบบตื่นตูมกันมากกันไปว่าถ้าตัวเองไอเรื้อรังเกิน2 อาทิตย์กินยาก็ไม่หายสักทีให้พาตัวเองไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะหรือสถานีอนามัยใกล้บ้านบอกคุณหมอว่าขอเอ็กซเรย์สักนิดนึงหรือขอตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรคสักนิดนึงนะคะซึ่งก็จะเป็นการที่เราจะได้รู้เบื้องต้นนะคะแล้ว PM 2.5 เกี่ยวเนื่องกับการแพร่กระจายของวัณโรคไหมคะอันนี้จริงๆว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่า PM 2.5 เนี่ยมันก็ลอยมาทางอากาศถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ซีเรียสจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันควบคุมไม่ให้มลพิษทางอากาศในประเทศไทยเยอะเพราะว่าพอเราคนไข้คือต้องบอกก่อนว่าประชากรไทยเนี่ย1 ใน 3ติดเชื้อวัณโรค1 ใน 3เลยนะเรามี60 ล้านคน1 ใน 3ติดเชื้อแต่ติดเชื้อไม่ได้หมายความว่าป่วยติดเชื้อเนี่ยแล้วแต่การที่เราติดเชื้อเราก็จะไม่แพร่นะสมมติพี่ติดเชื้อพี่ก็ไม่แพร่คุณหมอจิ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าวันใดที่ร่างกายเราอ่อนแอเราก็จะป่วยเป็นวัณโรคและแพร่เชื้อได้ทีนี้จะอ่อนแอยังไงถ้าเรารับ PM 2.5 เข้าไปปอดเราก็อ่อนแอถูกไหมคะเชื้อที่เรามีอยู่ในร่างกายเราก็เป็นโรคขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราจึงเห็นว่าคนไข้วัณโรคมากขึ้นจากเรื่องฝุ่นนี้ด้วยนะไม่ใช่เรื่องฝุ่นเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาเยอะมากไม่ใช่เรื่องวัณโรคอย่างเดียวตั้งแต่เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคอย่างอื่นหืดหอบเป็นโรคที่คนไข้ที่มีโอกาสเสียชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่แย่หรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดมะเร็งก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์เรื่อง PM 2.5 ฝุ่นนี้ด้วยค่ะฟังตัวเลข1 ใน 3ของคุณหมอแล้วแอบตกใจมากๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วคือเอาจริงคือเชื้อมันคืออยู่ในประเทศไทยแล้วมันก็ลอยอยู่ในอากาศถูกไหมคะอาจารย์เพราะว่ามีคนที่ป่วยเยอะแต่ว่าที่เราไม่ได้แสดงอาการออกมาเพราะว่าเรายังแข็งแรงอยู่ถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือพอเจ้าฝุ่นนี้อาจจะทำให้เราเนี่ยมีการระคายเคืองในปอดอะไรแต่ก็เลยทำให้ติดเชื้อได้ใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนวัณโรคถึงเกิดในคนสูงอายุไงเพราะร่างกายเราอ่อนแอใช่ไหมคะติดเชื้อตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยรุ่นเมื่อกี้ถามว่าวัคซีนป้องกันได้ไหมวัคซีนมันก็ดีกว่าไม่ฉีดแต่อย่างน้อยมันก็ป้องกันที่ไม่ให้เป็นวัณโรคชนิดรุนแรงเพราะว่าวัณโรคจริงๆรักษาหายได้นะคะเราถึงอยากจะบอกว่าอยากให้พาตัวเราถ้าสงสัยให้ทุกคนรักษาให้หายขาดแล้วกินยาครบ6 เดือนยานี้ก็ฟรีนะคะแล้วถ้าเราตั้งใจกินยามันหายแน่นอนแต่ปัญหาคือถ้าเราไม่ตั้งใจกินยาก็กลายเป็นวัณโรคดื้อยาซึ่งกินยา2 ปีนะคะค่ายาเป็นล้านนะคะแล้วเราก็มีโอกาสแพร่เชื้อคนอื่นอีกนะคะดังนั้นถึงบอกว่าวัณโรครักษาหายได้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นก่อนทีนี้ติดแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีโรคเยอะมันมีภูมิต้านทานต่ำเช่นโรคเอสหรือว่าแม้กระทั่งเบาหวานนะคะหรือแม้กระทั่งโรคไตทำนองเนี้ยนะคะมันก็ทำให้การติดเชื้อแสดงอาการเร็วขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวคงต้องมาย้อนกลับให้อาจารย์อธิบายถึงเรื่องของวัณโรคให้เข้าใจเพราะหลายๆคนก็พอจะอ๋อมันอยู่ทั่วไปเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีความรู้สึกดีคือออกมารักษาหายที่คุณหมอบอกแต่ว่าเอาก่อนว่ามันมายังไงแล้วทำไมเราถึงป่วยเป็นวัณโรคได้ค่ะอาจารย์ก็อย่างเรียนให้ทราบนะวัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวเล็กๆตัวนี้นะคะที่เรียกว่าทูโบโคโลซิสที่นักวิทยาศาสตร์หมอชาวเยอรมันค้นพบเชื้อเนี่ยมันล่องลอยอยู่ในอากาศคือเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วใช่เขาอยู่ของเขาอยู่แล้วทีนี้เชื้อตัวนี้พอเราสูดดมหายใจเข้าไปเราก็สามารถที่ทำให้เราติดเชื้อก่อน แต่ถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวขจัดเชื้อออกไปแต่ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเชื้อนี่ก็ฝังอยู่ในปอดเราวันใดที่เม็ดเลือดขาวเราน้อยเราก็ป่วยเป็นวัณโรคทีนี้แหล่งแพร่เชื้อแหล่งเชื้ออีกอันนึงก็คือตัวคนไข้เองเพราะตัวคนไข้มีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะเวลาคนไข้พูดหรือไออย่างที่เราคุยกันคนเชื้อมันก็ล่องลอยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะป้องกันดีที่สุดก็คือเราก็ต้องรักษาคนที่เป็นมีเชื้อวัณโรคให้หายขาดนะคะอีกอันนึงก็คือเราตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในสถานที่อากาศที่ถ่ายเทดีเห็นไหมคะไม่มีฝุ่นหรือว่าอากาศที่ไม่ใช่ห้องปิดมากนะคะอยู่ในที่มีแสงแดดบ้างมีการฆ่าเชื้อบ้างประมาณนี้ค่ะว่าเราถึงจะปลอดจากเชื้อวัณโรคหลังจากที่เราไปรับเชื้อมาถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราป่วยปุ๊บเราก็จะป่วยก็จะติดเชื้อเป็นวัณโรคหรือว่า TB อย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะมีอาการอะไรที่เราจะทราบว่าเราเป็น TB ทีนี้อย่างที่บอกสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยนะคนบางคนเขาเรียกฝีในปอดนะเราก็จะบอกว่าไอเป็นเลือดทีนี้อย่าให้ถึงขนาดนั้นนะตอนนี้นะเพราะไอเป็นเลือดนั่นหมายความว่าปอดเราพังไปเยอะละเพราะฉะนั้นอาการที่สงสัยมากที่สุดคือไอเรื้อรังไม่รู้สาเหตุ2 อาทิตย์แต่จริงๆไม่รู้สาเหตุคนไข้ก็ตอบไม่ได้เนาะบางทีไปให้หมอหาหมอกินแต่ยาแก้ไอไปเรื่อยๆนะคะเอาว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองไอเรื้อรังเกิน2 อาทิตย์เนี่ยน่าจะได้เอ็กซเรย์น่าจะได้เอ็กซเรย์ปอดดูว่าปอดมีแผลมีจุดไหมที่สงสัยวัณโรคหลังจากนั้นหมอก็จะให้เราขากเสมหะเพื่อเอาไปตรวจหาเชื้อนั่นคือวิธีที่สุดค่ะแล้วตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีวิธีที่ทันสมัยมากกว่านั้นก็คือวิธีการตรวจเชื้อเนี่ยเราใช้วิธีโมเลกุลาร์หรืออนุชีววิทยาเมื่อก่อนเราให้คนไข้ขากเสมหะแล้วเราก็ไปไถสไลด์นะคะแต่ว่าวิธีนี้มันความไวมันน้อยเดี๋ยวนี้มีวิธีใส่เข้าไปเลยเหมือนเครื่องเนสกาแฟเนี่ยอีก2 ชั่วโมงออกมาดูว่ามันมีเชื้อไหมเสมหะบวกหรือเปล่านะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเราก็ลงทุนในเรื่องนี้มากซึ่งตอนนี้สปสช.เองสำนักหลักประกันสุขภาพก็ดูแลผู้ป่วยวัณโรคก็ทุ่มงบประมาณในส่วนนี้เพราะเราต้องการยุติปัญหาวัณโรคจริงๆเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเราอยู่ใน1 ใน 14ประเทศซึ่งมันไม่ได้เกิดผลดีเลยนะคะคุณหมอจินเพราะว่าเวลาเราคนไทยเวลาเราเดินทางไปไหนเราต้องขอวีซ่าใช่ไหมคะแล้ววีซ่าประเทศที่เขาเจริญแล้วนะคะพัฒนาแล้วเขาก็จะไม่ใช่ใช้คำว่าแบ็คลิสต์ก็ไม่ถูกนะเขาจะตาว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะถามหาใบที่ปลอดจากวัณโรคจากเราคุณจะเข้าประเทศเราคุณต้องมีใบปลอดวัณโรคมาก่อนไม่งั้นเขาคือพูดง่ายๆคือเหมือนเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงใช่ค่ะใช่ถ้าเราจะอยู่ประเทศเขาเกิน3 เดือนนะเขาถามหาใบปลอดวัณโรคเลยแล้วใบปลอดวัณโรคก็ไม่ได้เอาจากทั่วๆไปนะเพราะเขาไม่มั่นใจต้องเอาจากแพทย์ที่เขาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยอีกเขาเรียก IOM ยุ่งยากมากพี่เห็นหลายคนแล้วเด็กนักเรียนนะที่ไปเสียค่าลงทะเบียนเรียนต่อที่อังกฤษอย่างเงี้ยแล้วก็ใบนี้ไม่ผ่านนะค่าเรียนก็เสียฟรีเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันเร่งรัดอะค่ะก็คือค้นให้พบอย่างที่บอกคุณหมอจิ้นว่าค้นคนไข้ให้พบนะเอาเข้าสู่กระบวนการรักษาค้นให้พบและจบด้วยคนไข้หายขาดนั่นคือการตัดแหล่งแพร่เชื้อที่ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นจำนวนคนไข้เราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเราประเทศไทยเราก็จะปลอดจากวัณโรคเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกค้นให้พบจบที่หายขาดอันนี้คือสโลแกนของวัณโรคค่ะอันนี้เป็นสโลแกนที่เราใช้มานานละที่เพราะว่าเรานึกง่ายๆว่าทำยังไงตัวคนไข้คือแหล่งแพร่เชื้อทำยังไงเราจะค้นให้เจอแล้วก็ต้องรักษาเขาให้หายนะไม่ใช่ว่าทิ้งๆคว่างๆปัญหาวัณโรคคือการกินยานานพอกิน6 เดือนต้องกินทุกวันด้วยนะยาค่อนข้างเยอะพอคนไข้รู้สึกตัวเองอาการไอหายคนไข้ไม่ยอมกินยาต่อไม่รู้ว่านั่นทำให้ก่อให้เกิดปัญหาวัณโรคดื้อยาแล้วตัวเองก็แพร่เชื้อได้แต่ว่าทีมของปีนี้นะคะที่ทั่วโลกใช้กันองค์การอนามัยโลกอย่างที่บอก24 มีนาเป็นวัณโรคสากลไม่ใช่ของประเทศไทยอย่างเดียวนะเขาใช้คำว่า it's time คือถึงเวลาละที่เราจะทำอะไรกันถึงเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาวัณโรคจริงๆประเทศไทยก็ใช้คำว่า it's time to ending TB ยุติปัญหาวัณโรคคือการร่วมมือกันนี่ก็เป็นการร่วมมือของภาคสื่อสารมวลชนของราชวิทยาลัยที่จะช่วยกันนะสื่อสารข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้ประชาชนรับทราบนะที่ให้ช่วยกันพาตัวเองเข้ามาสู่กระบวนการรักษานะคะอย่างแรกเลยคือที่เราจะอยากจะเน้นในวันนี้ก็คืออยากให้รู้ว่าประเทศของเราเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยที่ค่อนข้างเยอะมันยังอยู่นะบางคนจะรู้สึกว่าโรคนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วประเทศไทยเราไม่ค่อยมีจริงคืออยากบอกว่าวันนี้เรายังเป็นอยู่อาจารย์บอกว่าถึงขั้นมีแหล่งที่แพร่เชื้อได้เช่นโรงเรียนก็มีเพราะว่าเขาอยู่กันแออัดเอานึกง่ายๆว่าสถานที่ที่คนอยู่กันเยอะๆเนี่ยถูกไหมคะมันก็เป็นแหล่งแพร่เชื้อในโรงเรียนในค่ายทหารในเรือนจำยิ่งโดยเฉพาะเรือนจำซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเรากับสำนักวัณโรคเนี่ยเราใช้คำว่ากวาดล้างเราทำมา2 ปีแล้วนะปีที่เป็นปีที่3เราเอารถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเอานักโทษในเรือนจำออกมาที่โรงพยาบาลได้มันค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเรามีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่100 กว่าคันเข้าไปทุกเรือนจำเลยนะเอ็กซเรย์นักโทษทุกคนเลยนะคะซึ่งนักโทษเขาก็ประทับใจมากเพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจแค่วัณโรคเขาได้เอ็กซเรย์สุขภาพเขาเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วหลังจากนั้นเราเจอเยอะมาก น้องที่น้องคิดดูถ้าเราไม่เจอจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเรือนจำเราแออัดถูกไหมเขาก็แพร่กันเองแพร่กันเสร็จถูกต้องเนี่ยแหละปัญหาเนี่ยค่ะปรากฏว่าพอเราเจอขึ้นมาอีกตั้ง 3-4 เท่าจากเดิมที่เราเคยทำแค่ไม่ได้เอ็กซเรย์แค่ถามว่าอาการคุณมีหรือเปล่าถ้าสงสัยถึงส่งไปโรงพยาบาลเราเจอเยอะมากเราก็รักษากลุ่มตรงนั้นให้หายขาดเป็นการตัดแหล่งแพร่เชื้อโรงเรียนอีกนักเรียนอยู่กันหนาแน่นถูกไหมคะแต่โรงเรียนก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเซนซิทีฟแต่ว่าไม่กล้าพูดมีรายงานมีหลายที่ด้วยมีหลายที่เราพูดไม่ได้เลยแต่เราสำนักวัณโรคก็เข้าไปควบคุมดูแลนะคะอย่างเช่นเจอทั้งชั้นเราก็เอ็กซเรย์ทั้งชั้นนะคะเจอคุณครูด้วยเจออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถึงบอกว่าวัณโรคไม่ได้ไกลตัวเพียงแต่ว่าไม่มีใครอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบจริงๆคือในโรงเรียนก็มีก็คือทางท่านผอ.เนี่ยก็ไปดูแลมาแล้วด้วยแล้วมีหลายที่แล้วก็เรียกว่าไม่ใช่ต่างจังหวัดแสนไกลในกรุงเทพก็มีแล้วก็ไม่ใช่คนจนทีเดียวคือเมื่อก่อนวัณโรคเนี่ยจะเกิดจากคนจนนะคะจะรู้สึกว่าจะเป็นคนจนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะคนจนเขาอยู่กันแออัดอย่างสลัมมันจะเยอะที่สุดแล้วคนจนจะอยู่ในคือหมายความว่าคนที่มีเศรษฐกิจทางฐานะไม่ค่อยดีเขาจะอยู่กันแออัดภาวะโภชนาการเขาก็ไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเพราะเนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมให้ดีไงมันก็กระจายไปอย่างเราไปเรียนโรงเรียนสมมติโรงเรียนเกรด A อะไรมันก็ติดต่อกันได้ถามว่าโรงเรียนเกรด A เด็กที่มีฐานะทางดีๆรวมกันใช่แต่อย่าลืมนะเราไปห้างสรรพสินค้าเรานั่งรถสาธารณะแล้วไม่กระทั่งเครื่องบิน BTS ใช่ไม่กระทั่งเครื่องบินนะมีกฎสายการบินเลยนะถ้าพี่เป็นวัณโรคพี่ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะแต่ปัญหาคือจะมีเขาจะรู้ไหมรู้ตัวไหมถ้าหน่วยงานพี่รู้หน่วยงานพี่จะแจ้งชื่อไปที่สายการบินว่าคนคนนี้จะขึ้นเครื่องบินไม่ได้ที่อเมริกาถึงขนาดกวาดจับเลยนะเช่น3แถวหน้า3แถวหลังที่นั่งหรือกวาดทั้งลำถ้ารู้ว่าเป็นวัณโรคนะโรคอื่นยังขึ้นเครื่องบินได้นะแต่วัณโรคขึ้นไม่ได้นะเพราะมันแพร่ได้ไงอย่างน้อยเครื่องบินมันเราต้องนั่งด้วยกัน1 ชั่วโมงถูกไหมคะต้องมากกว่านั้นอีกอ่ะเพราะฉะนั้นรถบัสเหมือนกันรถทัวร์รถต่างๆเหมือนกันแท็กซี่เหมือนกันแท็กซี่เมื่อก่อน2 ปีที่แล้ว3 ปีที่แล้วสำนักวัณโรคเนี่ยมีกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเราก็ไปเอ็กซเรย์ที่สุวรรณภูมิทั้งหมดเลยเพราะว่าแท็กซี่บางคนต้องนั่ง2 ชั่วโมงนะรถติด1 ชั่วโมงค่ะทีนี้แต่ปีนี้เราก็มีการรณรงค์ก็คือสำนักวัณโรคก็ถ้าใครมีอาการเสี่ยงก็ไปเอ็กซเรย์เราก็ให้เอ็กซเรย์ฟรีว่าสงสัยว่าเป็นวัณโรคไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะส่วนนี้เราถือว่าเป็นการป้องกันโรคนะคะเราได้รู้ว่ามันใกล้ตัวขนาดนี้อาจารย์บอกเลยว่าโรงเรียนขนาดระดับเกรด A ก็ยังมีเจอมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าเป็นโรคที่ใกล้ตัวมากๆอาจารย์ขาแต่ว่าการที่เราจะต้องใช้ชีวิตประจำวันกับรถโดยสารต่างๆเราจะป้องกันยังไงคะอาจารย์ทีนี้อย่างตอน PM 2.5 ทุกคนเห็นไหมคะทุกคนมาใส่หน้ากากอนามัยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นวินัยที่ดีเราก็ถือโอกาสมีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านก็มาช่วยกันรณรงค์เรื่อง PM 2.5 ใส่หน้ากากซึ่งรณรงค์ไข้หวัดใหญ่รณรงค์ทีบีสามารถรณรงค์วัณโรคได้ด้วยทีนี้วิธีใช้ตัวเราไม่ต้องตื่นเต้นคือเราไม่ต้องตระหนกมากเพราะว่าทุกครั้งเวลาออกข่าวหรือออกทีวีไปประชาชนก็จะตกใจเหมือนกันนะคือเราไม่ต้องตกใจมากเพราะว่ามันก็ไม่ได้ติดง่ายมากนะคะถ้าเราร่างกายแข็งแรงนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่อย่างที่บอกที่1เรื่องที่คนอยู่กันเยอะๆแล้วก็เราดูแล้วอากาศถ่ายเทไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราต้องใช้ชีวิตนั่งรถบัสรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตว่ามีใครไอเราก็ใส่แมสซะถูกไหมคะเหมือนตอนที่ PM 2.5 แล้วนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำกันก็คือรณรงค์ให้หาคนไข้ให้เจอจึงออกมาสังคมเราจะได้ปลอดไงเราจะได้ไม่ต้องนั่งระแวงไปมากันนะคะก็คือวิธีการป้องกันขั้นต้นแล้วเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันใกล้ตัวที่2คือการพาตัวเองไปตรวจเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าผู้ป่วยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ในที่เป็นคนที่มียากจนหรืออะไรตามแล้วเอาจริงๆคืออาจารย์บอกทันตแพทย์ก็เป็นอันดับ3แล้วคนนี้รุ่นน้องที่เป็นหมอไปเรียนกุมารแพทย์ต่อที่เชียงใหม่ปรากฏน้องก็ไม่ได้เรียนเพราะไปติดทีบีคนไข้มาก็เลยต้องหยุดเรียน1 ปีอย่างเงี้ยค่ะก็ที่พี่บอกว่าบุคลากรสาธารณสุขนะเป็นกลุ่มที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นห่วงเป็นใยอย่างมากนี่เรื่องจริงเพราะว่าเราใกล้ชิดกับคนไข้ไม่ใช่แต่วัณโรคติดง่ายที่สุดไงเพราะว่าทั้งแพทย์พยาบาลนะทุกคนนะคะบางคนเนี่ยถึงขนาดป่วยพิการเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถึงต้องเราถึงว่าต้องมาช่วยกันจริงๆจังๆนะที่1แต่อย่าให้ตื่นอย่าให้ตระหนกพยายามย้ำเน้นคำนี้เพราะว่าบางคนไม่รู้ก็จะตกใจกลัวเพราะว่าวัณโรคอย่างที่บอกคุณหมอจิ้นว่ารักษาหายได้มียากินยาก็ฟรีนะคะมารับยาได้ที่กระทรวงสาธารณสุขยาฟรีทุกโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ เพียงแต่ขอให้ตั้งใจกินยาแต่บางคน6 เดือนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็ต้องย้ำกันว่าทานยามันทานนานนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ถึง6 เดือนมันไม่หายถูกต้องแล้วเชื้อดื้อยาอีกถูกต้องค่ะต้องไปหายาใหม่มาเพิ่มอีกค่ะนี่คือข้อความเมสเซจที่สำคัญเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาแข็งแรงแล้วพอสุดคนให้ส่วนใหญ่กินยาไปได้2 อาทิตย์1 เดือนแล้วก็เขาก็จะแข็งแรงเขาจะไม่ยอมกินยาเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเชื้อมันจะค่อยๆกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วพอกลายเป็นวัณโรคดื้อยาเราต้องฉีดยาประมาณสัก6 เดือนนะไม่ใช่น้อยเลยฉีดยาและค่ายาเป็นล้านๆจริงๆตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้หมดแต่ถ้าผู้ป่วยจ่ายเองล่ะแต่เราทำไมเราต้องจ่ายให้เพราะเราคิดว่าโรคนี้เป็นโรคระบาดเราต้องควบคุมลืมบอกคุณหมอที่อีกอันหนึ่งว่าทั่วโลกเนี่ยนะองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคนี้เป็น global emergency เป็นโรคภาวะฉุกเฉินสากลนะตั้งแต่ใช่ค่ะตั้งแต่ปี 2533 แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเขาคิดว่าโรคนี้มันไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงตัวบุคคลไงอย่างเช่นว่าพี่อย่างเงี้ยกับคุณหมอที่เราก็ติดต่อกันได้แต่เรื่องถ้าเรื่อง NCD เรื่องของภาวะความอ้วนหรือภาวะความดันสูงบางทีมันมีเรื่องกรรมพันธุ์เรื่องอาหารเรื่องส่วนตัวที่มันไม่ติดต่อกันง่ายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เลยต้องมาระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์มาให้ข้อมูลก็เลยอยากจะย้ำสิ่งที่เราเน้นก็คือว่าเป็นโรคที่ระบาดรักษาหายได้ด้วยอันแรกคือหักคนให้เจอใช่ไหมอาจารย์คนให้พบจบให้หายแล้วเป็นโรคที่รักษาหายได้นี่ให้กำลังใจกันก่อนแต่ว่าต้องกินยา6 เดือนนะนี่คือสิ่งสำคัญถ้าคุณไม่กินยาครบ6 เดือนคุณจะสร้างสายพันธุ์ใหม่ของเชื้อที่ทำให้ดื้อต่อการรักษาใช่ค่ะแล้วพี่อยากจะย้ำนิดนึงว่าอย่ารังเกียจคนไข้วัณโรคนะเพราะว่าคนไข้วัณโรคที่กินยาเนี่ยหายจะไม่แพร่เชื้อนะคะขอให้กินยาให้ครบกินยาช่วงติดต่อกัน2 อาทิตย์ก็ไม่แพร่เชื้อละเพียงแต่ต้องกินให้ครบ6 เดือนปัญหาคือคนที่เรายังไม่เจอมากกว่าเพราะว่าปัญหาคือบางทีเรามีคนไข้วัณโรคอยู่ในบ้านหรืออยู่ในโรงเรียนอยู่ในที่ทำงานเราจะไปรังเกียจเขานะคะซึ่งมันเราไม่ควรกระทำแบบนั้นเพราะมันไม่ติดต่อแล้วเพราะว่ากินยาแต่คนที่เราไม่เจอสินะเพราะฉะนั้นนี่คือ อยากจะถ่ายทอดเมสเซจนี้ไปว่าเราค้นคนไม่เจอดีกว่าถูกไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งประเด็นที่ทำให้คนในสังคมอาจจะไม่กล้าออกไปตรวจหรือไม่กล้าบอกใครว่าเป็นทีวีหรือว่าเป็นวัณโรคนะคะแต่ว่าเมสเซจที่อาจารย์อยากจะย้ำก็คล้ายๆกับ HIV ก็คือผู้ป่วย HIV ที่รับประทานยาก็คือไม่แพร่เชื้อแล้วนะคะซึ่งวัณโรคก็เช่นเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าเขาทานยา2 อาทิตย์แล้วคุณหมอแบบว่าให้ไปทำงานได้แสดงว่าโอเคเลยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีการตรวจเชื้อทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็มีหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่าถ้าเขากินยาครบ2 อาทิตย์นะเชื้อจะตาย 98% นะแต่ปัญหาคือต้องกินให้ครบ6 เดือนถามว่าทำไมเพราะ 2% เนี่ยมันก็ร้ายเหมือนกันเนี่ยพี่เด็กเขาไม่แพร่เชื้อคนอื่นละนะคะงั้นอีก 2% ก็6 เดือนพยายามตั้งใจทานยาก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะทานยาอีก6 เดือนเท่านั้นก็พี่ต้องใช้คำว่าสโลแกน Together We Can ที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยนะก็คือถ้าเราร่วมมือร่วมพลังกันนี่ก็การออกข่าวหรือการอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันรวมพลังค้นคนไข้ให้เจอเพื่อตัดแหล่งแพร่เชื้อแล้วก็อยู่ร่วมกับเขาได้มียากินยารักษาให้กำลังใจในการที่จะดูแลเขาส่วนคนทั่วไปก็ไม่ต้องตระหนกอย่างที่บอกแล้วก็มีวิธีป้องกันก็อยู่ในที่อากาศที่ดีนะคะพยายามเลี่ยงคนเยอะๆอย่างที่บอกนะก็ไม่ต้องตกตนกแต่ว่าการใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยมันช่วยป้องกันได้หลายๆโรคเลยนะนะคะน่าจะเป็นโชคดีที่พอมีแฟชั่นเรื่องของ PM 2.5 ขึ้นมาก็เลยไม่ดูน่ารังเกียจสมัยก่อนเวลาใส่คนจะรู้สึกว่าเธอป่วยเธอจะมาแพร่เชื้อใส่ฉันหรือเปล่าที่ถึงว่าถ้าคนที่ญี่ปุ่นคนเกาหลีคนจีนนะเขาจะใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าของคนไทยพอ PM 2.5 มาเนี่ยเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญเหมือนกันต้องช่วยกันเราก็ถือโอกาสใส่หน้ากากไปเลยนะคะดีเลยค่ะวันเนียนเลยแล้วก็ที่สำคัญคือบางครั้งเราเห็นเพื่อนที่ทำงานหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเริ่มมีอาการไอมากกว่า2 อาทิตย์เราแนะนำเขาไปได้ก็บอกว่าถ้าเกิดกลัวเขาเขินก็บอกว่าช่วงนี้ PM 2.5 ระบาดอาจจะทำให้ปอดเธอมีปัญหาได้เธอไปตรวจปอดไหมแล้วก็ไปบอกคุณหมอนะว่าผมอยากตรวจปอดเพื่อสงสัยวัณโรคนะเพราะบางทีคุณหมอก็อาจจะตรวจคนไข้เยอะจนอาจจะลืมนึกถึงเรื่องนี้ผมอยากตรวจหน่อยเพราะว่าระบบประเทศไทยเนี่ยเรามีระบบประกันสุขภาพมีระบบเขาเรียก30 บาทประชาชนทุกคนจะได้รับการรักษาที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้ขอให้สละเวลาไปนิดนึงนะคะถือว่าเป็นการรับผิดชอบร่วมกันของสังคมอย่างที่อาจารย์ได้บอกคือเหมือนกับเราไปร่วมกัน together นะคะเพื่อจะได้ที่จะดูแลก็อีกเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงค่ะอาจารย์ที่อยากจะมาเผยแพร่ซึ่งวันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างครบถูกไหมคะอาจารย์มีจะเสริมไหมคะก็ที่ก็อยากจะฝากนิดนึงเนี่ยที่บอกว่าคือทุกครั้งที่ออกข่าวไปบางครั้งกลุ่มประชากรบางกลุ่มก็จะตกใจเพราะฉะนั้นไม่ควรจะตกใจนะคะ อยากจะฝากว่าวัณโรครักษาหายได้ขอให้ค้นให้ตัวเองให้เจอค่ะนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าให้ย้ำว่าวัณโรคเนี่ยรักษาหายต้องมาตรวจให้เจอตั้งแต่ตอนแรกเราจะได้ไม่แพร่เชื้อออกไปในวงกว้างของสังคมและที่สำคัญก็คืออย่านิ่งนอนใจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัววันนี้เรามีข้อมูลเรามีตัวเลขมาบอกแล้วว่าเรื่องใกล้ตัวจริงๆสำหรับวัณโรคไม่ได้เฉพาะเป็นที่ห่างไกลในตัวเมืองในโรงเรียนในที่ที่มีที่ชุมชนก็สามารถจะแพร่เชื้อได้นะคะวันนี้จุ๊มจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ